นิตยสาร Rider Club Thailand จากคนบ้ามอเตอร์ไซค์เพื่อคนบ้ามอเตอร์ไซค์นิตยสาร Riding สาระเพื่อความสะใจมากลับเข้ามาเบรกสุดท้ายของรายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับนี่เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณนิตยสารรายเดือน Frostbite Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง JLP เร็วแรงสั่งได้ครับเบรกสุดท้ายก็ยังมีเวลาให้คุณผู้ชม SMS หรือว่าโทรเข้ามาได้ครับนิดนึงเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่ต้องได้เห็นเราไปที่ร้านดีเจริญยนต์ดีเจริญยนต์ต้องถามคนขี่ก่อนว่าเป็นไงไปเอารถก็ไปขี่แล้วเออรู้สึกมันเครื่องมันยังแน่นอยู่เลยนะสภาพสมบูรณ์รถแต่ละคันเออใช่เราลองเช็คในเรื่องของบาลานซ์ของรถบาลานซ์ที่ขี่เป็นดูคติตัวมันติดซาด้าตัวคัน 2S นะครับก็ต้องบอกว่าเราก็ลองมีช่วงจังหวะเราก็ลองปล่อยมือดูบาลานซ์ของรถว่ามันเสียทรงไหมอะไรเงี้ยขับโดยมาสัก80แล้วก็ปล่อยเออรถมันก็ยังวิ่งตรงนิ่งเลยแล้วก็ลองยืนลองนั่งลองพลิกเลี้ยวเข้าทั้งแคบเออทั้งแคบทั้งกว้างเนี้ยเออการทรงตัวมันยังดีอยู่แล้วก็ซึ่งเขาซื้อมาคือว่ารถเขาซื้อมาสภาพดูสภาพยางก็ยังโอเคนะรถดูสภาพโอเคใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าซื้อมาแบบยางหมดก็ไม่ใช่นะ เดี๋ยวเร็วนี้เดี๋ยวจะไปใหม่เพราะเราบอกแล้วเราจะไปเขาเดือนละครั้งไปดูไปอัปเดตกันระบบฟงระบบไฟที่เราลองเช็คในเรื่องของไมค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหมดต่างๆลองเข้าไปคลิกดูก็สามารถที่จะทำงานได้ปกติก็ถือว่าเป็นรถที่มือสองราคาไม่แพงอ่ะแล้วรถสภาพแบบกิ๊กๆอย่างนี้นะครับคือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับคนที่อาจจะงบน้อยอ่ะคือถ้ากัดฟันแล้วไปดาวรถอาจจะต้องผ่อนต่อเดือนหนักหรือว่าดาวเยอะรถพวกรถฝรั่งเนี่ยนะมันจะดาวสูงเพราะฉะนั้นพอเป็นมือสองปุ๊บเนี่ยบางครั้งนี่ดาวต่ำบางครั้งนี่รถที่แบบปีใหม่ๆนะบางทีฟรีดาวเลยนะใช่เพราะว่ายอดจับยังได้อยู่ราคามันลงมาเลยใช่ใช่เพราะว่ารถพวกนี้พอเวลารถปีใหม่ๆพี่กิ๊งยอดจับไฟแนนซ์มันยังได้อยู่ไงรถปีใหม่ๆบางทีจัดได้เต็มเลยใช่นะครับเพราะไม่แพงด้วยก็ผ่อนบางทีไม่ต้องอะไรเลยก็จ่ายค่าประกันแล้วก็ผ่อนต่อกันเลยเพราะนั้นสนใจรายละเอียดก็ติดตามได้กับร้านนี้เลยนะครับฝากไว้นิดนึงมาดูเวลาเหลือยังดูเรื่องราวของ SMS กันฮะทำไมรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชอบนิยมไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมันเป็นที่ส่วนบุคคลนะ อย่าไปเหมารวมไม่หรอกเพราะอย่างบางคนก็ติดส่วนใหญ่ครับเข้าใจว่าป้ายมันใหญ่นะอันหนึ่งก็เป็นเรื่องของกฎหมายเหมือนกันแล้วก็ต้องฝากผู้ใหญ่คนที่ออกแบบป้ายท่านคงไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์เองนะตอนแรกมันก็เล็กดีอยู่แล้วนะเออช่วงเล็กอันนั้นเล็กอันนั้นน่ะสวยนะแล้วมันก็เห็นชัดเจนไม่ใช่ไม่เห็นเดี๋ยวอะไรบ่นนี่รับสายกันดีกว่าทำให้มีคำมาใหญ่โตขึ้นมาเลยสวัสดีครับคุณเขียดสวัสดีครับคุณเขียดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอเมทดูประจำอยู่นะครับดูจากสมัยช่อง72แล้วนะครับโอ้โหคุณครับขอบคุณมากครับผมสนใจไม่ทิ้งกับผมตั้งแต่ทีมเก่าจนตอนนี้ทีมใหม่ก็ใช่ไหมเนี่ยครับใช่ครับครับตอนนี้มีปัญหาคาใจมานานครับอยากจะสอบถามเรื่องเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เนี่ยนะครับว่ามันใช้กับมอเตอร์ไซค์เล็กไม่ได้จริงหรือเปล่าครับรถเล็กไม่ควรถามช่างจริงแห่ง GLP กันครับโอ้โหที่เร็วแรงหลังง่ายใช่ไหมครับเร็วแรงหลังง่ายสังเคราะห์ก็สามารถที่จะใช้ได้อยู่แล้วใช่ไหมพี่บอมมันเครื่องซินเนติกอ่ะใช่ซินเนติกใช้ได้อยู่แล้วครับเอาไปใช้ซินเนติกใช้ได้ไหมฮะใช้ใช้กับรถเล็กใช่ไหมรถเล็กอะฮะครับรถเล็กอะครับมอไซค์เล็กอะฮะใช้ได้ใช้ได้ครับก็ให้เบอร์มันตรงนั่นพี่ใช้ได้อยู่แล้วใช้ได้หมดแต่อย่าไปใช้ของรถยนต์ใช่เพราะว่าของรถยนต์เนี่ยเขาแยกห้องเกียร์กับห้องคัทไว้คนละห้องกันนะครับแต่ในส่วนของรถจักรยานยนต์เนี่ยห้องเกียร์กับห้องคัทมันเชื่อมต่อกันเพราะฉะนั้นน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็จะไปที่ห้องคัทแต่มาทำให้คัทลื่นได้คือใช้ต้องใช้ของรถจักรยานยนต์เท่านั้นใช่ครับไอ้คำว่าซินเนติกนี่มันเป็นประเภทของน้ำมันใช่เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์หรือกึ่งสังเคราะห์หรือธรรมดาก็ว่าไปเซมิมันจะมีเซมิเพราะนั้นรถไม่ฮะน้ำมันเครื่องซินเนติกเลยแต่ว่าเวลารถบิ๊กไบค์ทำเป็นใช้ได้แล้วซินเนติกนี่หมายถึงซินเนติกมอเตอร์ไซค์นะใช่ครับใช่ครับไม่ได้คืออย่างที่ผมบอกเนี่ยคือซินเนติกเหมือนกันแต่มันมีซินเนติกสำหรับมอเตอร์ไซค์ซินเนติกสำหรับรถยนต์ไม่เหมือนกันนะอันนี้ถ้าของจักรยานยนต์เหมือนกันใช้ได้ถ้าเป็นของจักรยานยนต์เหมือนกันใช้ได้ครับครับแต่พี่เชื่อป่ะครับว่ารถแข่งครับรถแข่งที่ใช้แข่งในสนามอ่ะเขาใช้น้ำมันเครื่องเดิมเขาไม่ได้แบบว่าไประบุว่าจะต้องใช้ซินเนติกอะไรไอ้พวกนี้คือเขาอาศัยแบบว่าเปลี่ยนทายบ่อย
นะครับจริงๆถ้ารถเราไม่ได้แบบมีสันทนะสูงไม่ได้แบบว่ารอบที่สูงเกินของเดิมฮะคือไม่เป็นที่ต้องจ่ายแพงขึ้นนะครับแต่ถ้าจ่ายแพงแล้วสบายใจก็จ่ายได้ครับถ้าสำหรับน้ำมันเซนติกสำหรับรถจักรยานยนต์ก็จ่ายแพงไปกว่าปกติเฉยใช่ไหมครับผมใช่ครับผมใช่คือมันจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีส่วนประกอบรุ่นใหม่ๆมีสารหล่อลื่นมีสารมันมีต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาแต่ว่าคำว่าน้ำมันเครื่องที่มันใสเกินไปเนี่ยก็ไม่เหมาะสำหรับรถเก่าอีกเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับรถใหม่คุณบอมใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอ๋อครับน้ำมันเครื่องซินเทติกเนี่ยตุ๊กตาหน้ารถนี่เปลี่ยนบ่อยป่ะครับจนโอ้ยโอ้ยไม่ได้เปลี่ยนนะฮะตุ๊กตาหายไปแล้วครับพูดไม่ออกเลยไม่ได้เปลี่ยนเลยครับตุ๊กตาไม่มีแล้วครับตอนนี้ว่างครับตอนนี้ว่างรับสมัครอยู่อ่ะเนี่ยครับน้องพี่พูดเหมือนใครเห็นเลยเขาบอกมาทำเนื้อหาให้ที่ไหนไปที่ไหนพี่โทรไปที่ไหนอยู่หน้ามอราชพัฒน์ลำปางครับโอ้โหมอราชพัฒน์ด้วยราชพัฒน์ลำปางต้องขึ้นไปแล้วอยู่น้องๆเห็นตัวอย่างอ่ะไปโทษใครได้ใช่ป่ะไปลำปางอยู่มันคือสถานที่ท่องเที่ยวมีใช่ไหมขี่รถมาได้ครับเดี๋ยวพาไปเที่ยวชาตาไก่นะครับยินดีครับยินดีครับโอ้ยลำปางเพิ่งขึ้นไปเมื่อเดือนที่แล้วเองยังหนาวอยู่พี่ลำปางยังหนาวอยู่ไหมครับอันนี้คุณตู่ไหมครับเนี่ยใช่ครับผมสวัสดีครับอ๋อคุณตู่ที่ว่าดัดฟันยังไม่เสร็จนี่ใช่ไหมไม่ใช่เราเล่นนะครับแซวพูดไม่ชัดเหรอพี่ใช่ครับใช่ครับอ๋อนั่นไงดัดฟันอยู่ตอนนี้ดัดแล้วพี่ก๊อฟมีอะไรคอมเพลนป่ะขอไม่คุณก๊อฟนี่ก็เสริมดมนิดนึงแล้วกันนะอ้าวเป็นกระเทยทั้งนั้นไม่ครับจะได้คันเซียมนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมเสริมนมล้อเล่นนะครับจะกดกันจะได้สูงขึ้นว่าให้เสริมนมมาโถให้กินนมจะได้มีแคลเซียมจะได้ตัวสูงกว่านี้โอเคความหมายพี่เขาผมตัวเล็กสเปคดีครับทางกิ๊งนี่อยากได้สโลแกนกล่องใหม่ไหมว่ามาเลยครับมีกล่องเพิ่มไฟได้ใช่ไหมครับมีครับมีครับว่าไปเพิ่มไฟหัวเทียนอะไรเงี้ยมีไหมฮะมีครับมีครับเอาเป็นนี่นะเอาเป็นแรงจริงวิ่งกระจายกล่องเครื่องไฟ GLP ใช่ไหมฮะโอ้ยแรงจริงวิ่งกระจายขอบคุณมากเลยครับนี่จะคิดค่าลิขสิทธิ์ได้ฟรีนะครับได้ฟรีหมดได้ฟรีได้เลยครับยินดีครับยินดีโอเคโทรมาล้อเล่นนะครับยินดีครับยินดีขอบคุณสนุกดีครับคุยกันได้ยินดีครับได้รู้ว่ามีใครดูเราอยู่โทรมาคุยกันนิดนึงเลโทรจากป้าผมดูทุกวันเลยครับโอ้ดูทั้งสปีดทอล์กด้วยเห็นคุณบอมอยู่สปีดทอล์กด้วยใช่ครับพี่บอมรับสองจ็อบก็ดูทุกรายการฮะขอบคุณครับพี่คาร์นาโตมี่สปีดคาร์คีมีกระดองด้วงโอ้โหนี่แฟนยับแพ้แฟนแพ้สปีดชาแนลครับสนใจเป็นลูกกิจกรรมของผมโอเคงั้นรบกวนแค่นี้นะครับโอเคครับพี่เคียร์สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่ครับลำปางหนาวมากวันนั้นไปไม่หนาวเลยนะไปเดือนที่แล้วอ่ะโอ้โหเขาบอกว่าจริงๆทางภาคเหนือนี่ก็ไม่น้อยหน้านะแฟนรายการสปีดเราตะวันออกเยอะมากชนบุรีชนบุรีแรงจริงวิ่งกระจายสายใต้ก็เยอะกล่องไฟ GLP ก็ดูเราทั่วเลยนะครับแล้วก็นี่แหละเป็นตัวอย่างที่ดีโทรมาทักทายพูดคุยกับเรามากที่ดีตูดดัดฟันตูดดัดฟันต้องไปพูดดัดฟันเหรอไปพูดหน้ากระจกมั้งเราลิ้นเป็นแผลก็ใช้ลิ้นเยอะไม่ใช่เอาลิ้นสองแฉกให้ผมกินนมเยอะๆไม่ใช่บ่อยผมเสริมนมผมว่าตกใจให้เป็นกระเทยเสริมแคลเซียมกินนมเยอะเสริมนมบริเซอร์ตั้มเยอะพอแล้วล้อเล่นนะมาเวลาเหลือดูเอสเอ็มดีกว่าเวฟ125ตั้งแต่ตัว125 125R 125S 125I 125X และแฟนมันแท้เวฟไงเนี่ย 125I รุ่นล่าสุดตัวไหนหน้ามาแต่งง่ายสุดไม่ค่อยเกิดปัญหาครับเอารวมเวฟทั้งหมดแหละตัวไหนตัวไหนเวิร์กสุดไม่เอาเวฟร้อยมาด้วยตัวใหม่เลยฮะมาทั้งตัวใหม่ฮะล่าสุดเลยครับไม่ใช่ไอโฉมใหม่ล่าสุดโฉมใหม่ล่าสุดครับน่าจะจบสุดแล้วเนอะคือต้องบอกว่าที่มันมีหลายรุ่นอ่ะมันก็เป็นการเขาเรียกอะไรพัฒนาการของเริ่มแรกเลยดีกว่ามะเริ่มแรกตั้งแต่เวฟ 125S นะครับอ่าฮะ125Sก็จะเป็นเรื่องของไมค์นะฮะไมค์เกี่ยวกับของเฟืองที่มันทำให้วัดรอบมันขึ้นนะครับส่วนเวฟ 125R เปลี่ยนจากตัวนี้นะครับก็จะเปลี่ยนจากไมค์มาเป็นไมค์กระปุกนะครับแล้วก็ใช้กล่องเป็นตัวใหญ่นะครับต่อไปก็จะเป็นของเวฟ 125i ตัวเก่าตัวแรกตัวแรกตัวนี้จะเป็นกล่อง CDM ในตัวปนกับ
ลิ้นเร่งนะครับเป็นตัวใหม่เป็นตัวรุ่นแรกเลยที่ Honda ออกมานะครับต่อไปก็จะเป็นเวฟ125ไอเนี่ยตัวล่าสุดตัวล่าสุดที่ออกมาตัวนี้ก็จะมีการปรับปรุงเขาเรียกว่าตัวนี้เป็นรถเวอร์ชั่น4นะครับก็หมายความว่าเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวฉีดนั่นเองสมบูรณ์แบบสุดแล้วเนาะสมบูรณ์แบบสุดแล้วนะครับในการจุดระเบิดด้วยในการสั่งจ่ายน้ำมันที่ประหยัดน้ำมันแก้ไขเรื่องระบบข้อเหวี่ยงก้านชอบดังคัดชอบหักอะไรประมาณนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดครับจบจบสุดแล้วตัวไหนที่มันมีดิสเบรกหลังมีดิสเบรกก็125Rครับแล้วก็จะมีของไนท์125เป็นเครื่องบล็อกเดียวกันกับเว็บ 125R ครับครับโอเคตามนั้นจบที่125ไอตัวใหม่ล่าสุดนี่แหละครับแน่นอนสุดแล้วเล่นได้เลยครับจะซื้อ Triumph Bumper ครับเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณครับเป็นยังไงครับก็ดีเลยครับมีตังค์ก็จัดไปเลยครับมันแน่นอนนะครับ 1200cc Bumper ครับในราคาพี่บอมเซิร์ชด้วยพี่บอมเซิร์ชสดวันนี้ราคารวมภาษี 5,700 นะครับก็ต้องบอกว่าแน่นอน ABS นะครับแล้วก็มีโหมดกำลังขี่คันเร่งไฟฟ้านั่นแหละคล้ายๆกับไอ้ตัว T100 นะครับเทคโนโลยีมาเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะหล่อตัวที่มันเป็นเบาะเดี่ยวนี่แหละใช่ความหล่อของมันเบาะมันเป็นอย่างนี้แล้ว Bumper สไตล์ Bumper คืออะไรล้อโตโตล้อเป็นเรียกว่ายางบวมบวมแล้วใหญ่นะครับขี่รอเลยตัวนี้นะครับถ้าไม่เกี่ยวเรื่องของราคา 5,700 มันเป็นคัสตอมจัดได้นะครับขี่ชิวๆอย่าไปหวังอะไรกับความเร็วความแรงมันมากเพราะว่ามันก็ได้อยู่นะก็ 1200cc อ่ะแต่รถสไตล์ที่สวยมากเขาขับชิวๆไงเพราะว่าถ้าอย่างที่บอกถ้าเกิน106 104ไปแล้วเนี่ยก็ดึงลมไปหน่อยแล้วกันแต่ว่ามันไปได้นะครับพวกนี้เครื่องยนต์ขนาดนั้นโอ้โหเครื่องไทอัมเนี่ยเครื่องสมรรถนะได้แล้วก็มีโหมดกับขี่มันจะเป็นเครื่องตัวเดียวกับ T120 ป่ะแหละตัวเนี้ยใช่ที่100ก็คือตระกูลเดียวกันแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่คัสตอมพิเศษเป็นบัมเบิลเป็นล้อลูกโป่งครับครับมี ABS คิดดูดิมีไลท์ไบวายมีเครื่องไฟฟ้ามีระบบไฟมี LED โอ้โหครบเลยครบเลยแล้วตัวนี้เป็นเบาะสปริงเบาะเดียวด้วยต้องบอกว่าเป็นรถคลาสสิกน่าขับขี่มากครับถ้าไม่เกี่ยวเรื่องราคานะจัดไปเยี่ยมเลยนะครับมีตัวเลือกเดียวง่ายๆเลยพี่กิ๊งครับครับระหว่างฟีโน่125กับคิก125เลือกใครดีครับเลือกใครดีนะนำหน่อยก็น่าจะเป็นของค่าย Honda อยู่แล้วเพราะว่าค่าย Honda Kick 125นะครับเป็นเครื่องมาจากของ P-Sex อยู่แล้วนะครับเรื่องของการประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องการส่งสายพานนะครับก็มาจากของ P-Sex อยู่แล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยเหมือนกับเอาเครื่องของ P-Sex มาลงแล้วก็ย่อส่วนลงมาเป็นของ Kick 125ทำให้อัตราเร่งดีแน่นอนครับ0ถึง100เนี่ยมาแป๊บเดียวนะครับเรื่องของประหยัดน้ำมันแล้วก็เรื่องของการทรงตัวดีอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นของฟีโน่นะครับฟีโน่เนี่ยรูปร่างจะเล็กกว่านะครับความแรงเนี่ยถ้าพูดถึงความแรงเนี่ยจะสู้คิก125ไม่ได้แต่ถ้าพูดถึงการใช้งานผมบอกได้เลยว่าทั้ง2ตัวเนี่ยใช้งานเหมือนกันประหยัดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดชอบแบบประหยัดนะครับวิ่งใช้งานเช้าไปตลาดเย็นเข้าบ้านก็ฟิลาโน่ไปนะครับก็ดูสวยฉบเฉี่ยวกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเน้นใช้งานท่องเที่ยวแล้วก็มีการทำความเร็วสูงๆก็ต้องไปทางคิก125ไปครับนะครับประมาณนั้นนะครับนะเลือกการใช้งานให้มันถูกต้องว่างั้นเถอะครับนะครับ Piaggio ครับอะไรเนี่ยเมดเล่ใช้เครื่องของ Vespa รุ่นไหนครับน่าใช้หรือเปล่าครับครับเอาเนี่ยมาสายเข้าไปในสายเวทป้าต้องไปถามพี่หมอแล้วล่ะนะครับมาอิตาลีขนาดนี้นะครับขอติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับหาข้อมูลให้ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วเวทป้าคันประหลาดมันเยอะไม่ใช่ทางคันประหลาดมาเยอะในวงการแต่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีข้อมูลเยอะนะฮะแล้วก็มาหลายรุ่นด้วยใช่ข้อมูลคือว่าการตลาดเขาไม่ค่อยจะมีในเรื่องของโฆษณาเยอะแยะมากมายการที่จะไปเอารถมาเดโมแล้วมาขับสักคันมันก็ค่อนข้างจะยากเหมือนกับซูใช่ไหมใช่นะแล้วเขามีกลุ่มคนที่เขาเล่นอยู่จริงๆเอารายละเอียดมากกว่านี้ต้องมารายการนี้เลยครับสกูตเตอร์ลาม่าในช่องสปิทชาแนลเนี่ยพี่หมอจัดไปนะครับแต่ยังไงไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมไปเอาข้อมูลมาให้นะครับเมดเล่ใช่ไหมเอาเครื่องตัวไหนมาใส่โอเคเดี๋ยวผมจัดให้ครับเมดเล่เราเมดเล่ผมจะรวมเลยไม่ใช่ระหว่างอะไรฮะ KTM ซูเปอร์ดุ๊ก 1,200 นะฮะกับมอเตอร์ 1,200 ตัวไหนดีกว่ากันซึ่งเป็นซีซีเท่ากันเน้นเครื่องใช่ป่ะถ้าเน้นเครื่องก็ซูเปอร์ดุ๊กเลยครับเพราะว่า KTM ซูเปอร์ดุ๊กได้รับการอะไรนะได้รับการยอมรับว่ามีระบบ traction control ที่ดีที่สุดในโลกมีการตัดสินออกมาครับไม่ว่าจะเป็นงานอิกมามาได้โชว์แล้วก็งานอะไรนะของเยอรมันอินเตอร์มอดนะฮะ2ค่ายนี้เขา
เขารวบรวมคะแนนแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยซูเปอร์ดุ๊กเนี่ยเป็นระบบที่มีทรัพยากรที่ดีสุดในโลกเขาบอกเน้นเขาเน้นเครื่องยนต์ไม่เน้นการโซตัวสมรรถนะไม่ตอบแท็กชั่นคอนโทรลนี่เขาอะไรจะเข้าเรื่องกันเลยเข้าโอเคเราจะโยงเข้าไปโยงเข้าไปอินพอไว้ก่อนนี่ครับจุดเด่นมันคืออะไรนะฮะในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้แน่นอนว่าเป็นเครื่องที่เห็นว่าแบบเป็นสูบเลี้ยงก็ตามแต่มันไม่ได้เขาเรียกอะไรมันไม่ได้นุ่มนวลเหมือนกับไอ้พวกสูบเลี้ยงเหมือนค่ายอื่นนะมันโหดมากนะความเร็ว300กิโลเมตรนี่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับซูเปอร์ดุ๊กนะแต่สำหรับไอ้ตัว 1,200 เหนือกว่ามอนสเตอร์ 1,200 แน่นอนเหนือกว่าคนละเรื่องคนละเรื่องไงเอลทวินเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นออปชั่นเรื่องของสมรรถนะยังไงซูเปอร์ดุ๊กก็กินขาดครับช่วงล่างด้วยไวท์พาวเวอร์ต่อให้แบบว่าขาโบก็ไวท์พาวเวอร์ใช่ชื่อเขาลิงนะไปงัวแล้วไปไม่ถูกไปไม่ถูกแล้วเมื่อกี้เขาก็พยายามบอกว่าเอาหลักพูดไม่ชัดอยู่แล้วอุตส่าห์พยายามเรียบเรียงแล้วครับต้องโทษพวกนี้นะพี่ขนอมต้องโทษพี่ๆเขาเนี่ยโหดูดิต่อก็อย่างที่บอกครับไปทางซูเปอร์ดุ๊กจะชัดเจนที่สุดเพราะว่าตัวมอนเตอร์รหัสมอนเตอร์เนี่ยเป็นรหัสที่เป็นตัวที่ไม่ได้แบบมีออปชันอะไรหวือหวานักไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะฮะรูปทรงก็แตกต่างโฉบเฉี่ยวกว่าเยอะฮะดุ๊ก1290ครับเขาบอกถ้าเน้นสมรรถนะเอาความจัดจ้านแน่นอนซูเปอร์ดุ๊กแน่นอนไม่น้อยมอนสเตอร์มันเป็นรถบ้านๆขี่ถึงแม้เยอะกว่าถึงแม้จะเป็นตัว 1,200 EVO ก็เถอะก็ยังสไตล์รถแบบขี่ง่ายๆอยู่นะครับแล้วท็อปสปีดก็ไม่ได้ไปขนาดนั้นมันไม่โหดทำขนาดไหนก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะผมเคยเอาลง Instagram ตอนที่ผมขี่ซูเปอร์ดุ๊ก1290275กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหสอน2เลยนะครับไม่มีความสุขเลยคือแบบเกิน160ก็ไม่มีความสุขแล้วขี่รถประเภทนักเก็ตแล้วแบบโอ้โหดันลมดันลมเหนื่อยเลยแต่ตอนนั้นไม่ได้ขี่ที่เมืองไทยใช่ไหมเหมือนกันโดนเดี๋ยวโดนดราม่าขี่ที่ดูไบดูไบออโตบานออโตบานอ๋อใช่เยอรมันเยอรมันออโตบานเป็นถนนความเร็วของเขาขี่ช้าไม่ได้ออโตบานช้าไม่ได้ดูวงดนตรีวงหนึ่งไม่ใช่นะออโตบานเมืองไทยโอ้ยไปกันใหญ่เลยจริงจริงถือว่าฝั่งนู้นสองคนฝั่งนู้นรู้สึกว่าวันนี้เขาล้วนๆรู้สึกว่าอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีเมื่อคืนเห็นบอกตีสี่ใช่อารมณ์ดีคาวาซากิ H2 การใช้งานเป็นยังไงครับข้อดีข้อเสียและราคาเท่าไหร่พี่จะซื้อมาใช้งานจริงๆเหรอ H2 157 1 ล้านมันไม่ใช่รถใช้งานนะพี่มันก็ใช้งานได้มันก็เป็นรถมันได้แต่มันก็ออกแบบมาให้รถใช้งานจริงนะไม่ใช่ H2R เลยก็ต่อให้ H2 ก็ตามเหอะ H2 ก็ใครมันจะเอามาขี่ล้านแต่มีตังก็จัดไปเขามีตังเขาก็จะจัดได้เออนานๆออกทริปทีเขาก็ออกแบบมาเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวันนะเป็นรถแล้วผมบอกเลยว่าสตรีทยูทนะไม่ใช่รถสนามนะผมเคยไปขออยากจะลองไม่มีใครให้ลองเลยคงไม่ใครให้ลองอ่ะล้านห้าผมก็ไม่ให้ลองอ่ะเคยลองเบิ้ลทีตอนนั้นแบบว่าอ๋อใช่ตูคาวาซากิเขาเอาไปที่งานเอเชียโรดเรซซิ่งให้ติ้งโน้ตขี่โน้ตหมายไกลติ้งโน้ตขอเบิ้ลเบิ้ลหน่อยดิโอ้โหแบบจังหวะสู้เช้าทำงานนะเบิ้ลอย่างเงี้ยแต่เขาบอกไม่ขี่อ่ะผมก็อยากจะลองเหมือนกันว่าที่คีนันขี่ได้400มันเป็นยังไงคินันได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่เครื่องยนต์ NA มันมีระบบอะไรกากเข้ามาช่วยคือซูเปอร์ชาร์จแล้วข้อดีของซูเปอร์ชาร์จก็คือต่างจากเทอร์โบคือซูเปอร์ชาร์จทำงานตั้งแต่รอบต้นเลยตั้งแต่เครื่องยนต์ทำงานมันดูดเพราะนั้นมันไม่ต้องรอรอบใดๆทั้งสิ้นก็ทำงานไม่เหมือนเทอร์โบนะเทอร์โบต้องรอครับรอบูทที่ไปรอบูทติดต้องใช้เวลาต้องใช้กำลังเครื่องยนต์ก่อนในช่วงรอบต้นเพราะนั้นเจ๋งแน่นอนกับระบบอากาศแล้วผมเชื่อว่าจะเป็นเทรนด์สำหรับรถรุ่นใหม่ๆที่ค่ายอื่นคงจะอยู่เฉยไม่ได้เขาบอกเขาเรียกเขาสับเขาเรียกเป็นยานแม่กันอ่ะเขาเรียกยานแม่กันแน่นอนครับก็มันมีระบบอากาศเจ้าเดียวมีปีกด้วยถ้าเป็น H2R มีปีกกับอีกบอกว่าพร้อมบินอ่ะก็ H2 หรือ H2R เนี่ยมันเป็นการผสมผสานทุกอย่างที่คาวาซากิผลิตไม่ว่าจะเป็นหัวรถจักรเครื่องบินเรือรถจักรยานยนต์รถยนต์ที่ส่วนต่างๆรวมไว้ในคันเดียวมารวมไว้ใน H2 เป็นแกงโฮนั่นเองแกงโฮคาวาซากิโฮเพราะเราเป็นตัว H ไงตัว H เออถ้าอาจจะคิดไปโอ้ดีดีดีเราอยู่ด้วยกันได้ฝั่งนู้นถึงจะเงียบฝั่งนู้นงงช็อตอยู่ช็อตเล่นกันอยู่สตันอยู่อ่ะกันอยู่2คนเลย TNT 135น่าเล่นหรือเปล่าครับ TNT 135น่าเล่นไหมเคยลองยังไง
ลองแล้วลองแล้วก็บอกเขาไปดิลองแล้วครับลองแล้วก็ไม่พูดก็ไม่รู้ถามคนอื่นทำไมอยากดูขี่แล้วเป็นไงเขาสามห้าสามห้าขี่ดีขี่สนุกครับบอกเลยว่าเป็นรถที่ออกแบบสวยด้วยเครื่องยนต์กำลังดีครับตอบถ้าใครเคยขี่พวก NX เนี่ยหรือขี่ตัว KSR เนี่ยอารมณ์คล้ายๆกันแต่ว่าตัวนี้ทอร์กดีกว่าอ้าว CC มันเยอะกว่าทอร์กดีกว่านะครับเป็นเรื่องของอารมณ์การขับขี่เลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งออปชั่นมันให้มาเต็มเลยออฟไซด์ดาวโช๊คท่อดูท่อออกข้างดูดีจะดีไซน์คล้ายรถอิตาลียี่ห้อหนึ่งนะครับ MV Agusta Devil นะประมาณนั้นนะครับแล้วบอกว่าจริงๆแล้วราคาก็ไม่แพงขี่ดีแล้วตัวนี้ Rivale ขอทีไม่ได้คล้ายๆ Rivale ครับดีครับดีเลยสวยนะขี่สนุกนะครับรถขี่สนุกขี่นิ่มเกียร์นิ่มมากนะครับเข้าง่ายงั้นวันนั้นที่ไปลองที่งาน Bike of the Year มาก็ต้องบอกว่าเป็นทีแรกก็บอกว่าจะดีไหมเออจะมาสู้ค่ายญี่ปุ่นได้ไหมแต่พอไปลองจริงบอกก็เลยว่านะครับไม่ตัวรถไม่ได้หนักมากถึงจะมีอัพไฟดาวดีต่างๆที่เหมือนจะเยอะกว่าชาวบ้านเขาอะแต่เขาออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะครับขี่สนุกขี่สบายนะครับตอบโจทย์และราคาไม่แพงนะครับใครชอบก็จัดไปเลยครับผมนะโอ้โหเวลาผ่านไปไวเหมือนโก้แล้วบอกว่าขอขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bike ต้อง Elf นะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับ Speed Rider สวัสดีครับสวัสดีครับอย่าตัดด้วยขนาดนี้พี่พบกันใหม่ครับ Speed Rider สวัสดี